สวัสดีค่ะสาวสาวชาเลมอนเน่ไม่ได้เจอกันนานมากครั้งที่แล้วก็แหบครั้งนี้แหบกว่าเก่าอย่าคิดว่าสาวเพศ2ที่ไหนนะคะหนิงเองค่ะดีใจมากๆได้กลับมาแชร์เทคนิคการแต่งหน้าง่ายๆสไตล์หนิงนะคะให้เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตาสโมกี้นะคะเชื่อหรือเปล่าว่าใช้อายแชโดว์สีเดียวเท่านั้นนะคะด้วยอายแชโดว์สีเดียวแบบนี้ทำสโมกี้อย่างนี้ได้ยังไงค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มที่อุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะอันนี้เป็นตัว eye primer นะคะ eye primer นี่คือจะช่วยให้ตัว eye shadow ของเราเนี่ยติดทนมันจะอยู่ได้ยั้งยืนยงไปถึงเย็นเลยทีเดียวนะคะเราก็จะมาลองทา primer กันทาไปทั่วเปลือกตาเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเกลี่ยค่ะอันนี้มันจะเป็นตัวที่ปรับสีพื้นตาให้ดูสม่ำเสมอเขียนง่ายขึ้นด้วยนะคะโอเคได้แล้วทีนี้เราก็ต่อด้วยการลงอายแชโดว์สีเหมือนผิวนะคะจะประมาณอันนี้นะคะสีเหมือนผิวเราเลยลงให้ทั่วๆไม่มีเทคนิคอะไรทั้งสิ้นลงไปเหมือนลองปูเสร็จแล้วค่ะทีนี้มาแล้วขั้นตอนสำคัญนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้เราจะมาสโมกี้สวยด้วยอายแชโดว์อันเดียวนี่คืออันเดียวจริงๆนะคะเป็นแบบซิงเกิลแชโดว์จริงๆหนิงเลือกสีเข้มหน่อยก็เหมือนกับว่ามันจะสร้างเงาได้ง่ายหน่อยนะคะขั้นตอนแรกอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมาใช้คู่กันคือแปรงขนฟูๆแบบนี้นะคะเอาไว้เขียนอายแชโดว์นะคะเรามาเริ่มเลยนี่เรามาลงที่หลังมือก่อนเวลาที่ลงหลังมือก่อนนี่คือเราจะได้รู้ว่าน้ำหนักของสีเนี่ยประมาณไหนนะคะแล้วก็ลงทั่วไปก่อนเลยนะคะสเต็ปที่1มักจะมีคำถามว่าเราควรจะขึ้นไปสูงถึงขนาดไหนนะคะก็เอาเป็นว่าคือพอลืมตามาแล้วให้เลยชั้นรอยพับตาขึ้นมานิดนึงแบบนี้ก็พอแล้วนะคะข้างล่างตรงนี้ยังไม่แนบเนียนไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยอย่างอื่นนิดนึงนะคะชั้นที่1 นะคะมาสีเดิมอันเดิมเราจะใช้เทคนิคการแพ็คนะคะแพ็คก็คือถมสีเพิ่มขึ้นมาให้มันเข้มขึ้นอันนี้ตรงจุดที่เราจะถมขึ้นมานี่คือตรงหางตานะคะเดี๋ยวลองดูแบบนี้เข้มๆขึ้นตรงหางนิดนึงนะคะตาจะได้ดูเหมือนหลอกว่ามีมิติประมาณนี้นะคะก็เก็บตัวอายแชโดว์อันนี้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะมาช่วยให้มันดูมิติเพิ่มขึ้นนะคะก็คือนี่คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่หนิงชอบมากเป็นดินสอเขียนขอบตานะคะอันนี้หนิงใช้ของ Urban Decay แล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันทน 24/7 อย่างที่เขาโฆษณาจริงๆนะคะอันนี้เราก็จะเขียนเป็นเหมือนอายไลเนอร์ปกติทั่วไปมันเขียนง่ายเพราะเนื้อมันค่อนข้างจะนิ่มก็เขียนไปตามกรอบของตาของเราเลยค่ะอย่าลืมเอามือดึงหางตาไว้นะคะให้เนื้อตาตึงๆแบบสโมกี้นี่ไม่ต้องเขียนอายไลเนอร์แบบประเภทมีวิงนะคะคือเราอาจจะจบเลยยาวหางตาของเราออกไปหน่อยเดียวประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะลามใช้คำว่าลามเลยนะลามลงมาถึงขอบตาล่างให้ถึงครึ่งตาดำนะคะตรงนี้ไม่เนี้ยยังไม่เป็นไรค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะมีการเกลี่ยช่วยด้วยนะคะและเพื่อที่ให้มันดูไม่หลอกนะคะเราอาจจะต้องเขียนอินเนอร์ข้างบนด้วยขั้นตอนนี้อาจจะดูน่ากลัวนะคะก็คือเป็นการจับหนังตาเลิกขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเห็นตรงรอยเส้นเทียร์ไลน์ตรงรอยหนังตาไงคะเราเขียนลงมาเลยค่ะนะคะก็จะได้ดำสนิทประมาณนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้ดูฟุ้งๆแนบเนียนสมคำว่าสโมกี้นะคะเราใช้แปรงฟองน้ำหัวน้ำแหลมแบบนี้ค่ะถ้าใครไม่มีใช้คอตตอนบัดได้นะคะแล้วก็มาซ้ำตรงเส้นอายไลเนอร์ที่เราเขียนไว้แล้วให้มันดูซอฟต์ลงต่อข้างๆนิดนึงนะคะแล้วก็เกลี่ยข้างล่างด้วยให้มันดูฟุ้งเสมอกันนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือจะประมาณนี้นะคะการทำสโมกี้อายด้วยซิงเกิลแชโดว์หรืออายแชโดว์สีเดียวนะคะมิติก็คือจะมีได้ค่อนข้างดูมีมิติทีเดียวนะคะอาจจะไม่เยอะกับเหมือนกับการใช้หลายๆสี
อันนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันอ่อนไปไม่เข้มหรือตรงไหนที่มันดูไม่ลายมันไม่ชัดเจนแล้วก็คือเกลี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็แต่งสองข้างให้เหมือนกันโอเคค่ะคราวนี้มาครบสองข้างแล้วเป็นยังไงคะเทคนิคไม่ยากเลยใช้ของก็น้อยชิ้นนะคะไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบโปรนะคะถามว่าสโมกี้แต่งเราไปไหนคะสโมกี้แต่งในโอกาสที่มันอาจจะมากกว่าธรรมดานิดนึงเช่นอาจจะไปทานข้าวชิดแชทกับเพื่อนสาวนะคะหรือไปปาร์ตี้เบาๆก็สามารถสโมกี้ได้นะคะทีนี้อันนี้คือเป็นเทคนิคหนึ่งในเทคนิคหลายๆเทคนิคที่ทางเลมอนเอทอยากให้หนิงมาแชร์ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีธีมที่อยากจะแต่งนะหรือมีเทคนิคอะไรที่อยากจะทราบนะคะไปโพสต์ไว้ใน Facebook ค่ะ Lemonade ก็มี Facebook นะคะ Lemonade Magazine Thailand ค่ะไปคลิกไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ใน YouTube อันนี้ก็ยังตาม Subscribe กันได้นะคะที่ Lemonade Mac ก็จะเห็นคลิปเดิมๆของหนิงนะลองไปดูค่ะอันนั้นเป็นเทคนิคง่ายๆเบสิกกว่านี้อีกค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ